ครือข่ายอื่นๆที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนในกิจการโครงของนางโมเดลนะครับเข้าสมานหมู่11ตำบลเตาปูนนะครับเงินงบประมาณมีทั้งหมด 500,000 ดำเนินการต่อดำเนินการในระหว่าง1มีนาคม2564จนถึงเลือกหรือยังไงหรือว่าเสนอตัวเองเข้าแล้วพี่ชายอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยเอาให้เขานำเสนอตัวเขาเองในเรื่องราวที่เป็นมาเป็นอยู่เป็นไปซีซีนะกรมรถโลกร้อนครับก็จะเริ่มเขียนตั้งแต่ในปีงบประมาณ68ครับตอนนี้ก็กำลังประชุมทีมงานอยู่ว่าจะเสนอในรูปแบบไหนก็จะต้องเป็นแนวคิดของ BCG โมเดลแล้วก็มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับชุดแรกที่เสนอโครงการไปทั้งหมดอีกหนึ่งแต่ที่อ่างทองเนี่ยมีประเด็นปัญหาคือคนที่มาประสานงานของชนเผ่าเนี่ยเวลาเขามาตรวจติดตามเนี่ยจะต้องรายงานตามไตรมาสเขาไม่สามารถที่จะรายงานได้ผมบอกว่าทุกๆกิจกรรมเนี่ยมันต้องดีเช่นกระตุ้นเศรษฐกิจงบประมาณปีที่2ได้รับงบประมาณมา 137,600 บาทรวมงบประมาณทั้งโครงการ 500,000 บาทและยังสัญจรระดับชุมชนค่ะกิจกรรมที่2การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมที่4การสนับสนุนการเพาะชำก้าไม้ท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเมื่อกี้ก็ได้ข้อเสนอแนะจากท่านประธานเดี๋ยวผมค่อยไปสรุปในเรื่องเพื่อพิจารณานะครับเป็นหน่วยหลักในการที่เข้ามาตรวจสอบกระบวนการการเช็คเงินไหม3เดือนใช่ไหมคะแล้วก็1ปีเนี่ยเขาลงมาแนบคือเหมือนเอกสารราชการนะคะคือต้องเก็บเอกสารทุกอย่างแล้วเวลาเขามาติดตามในพื้นที่ก็คือเขาก็มาตรวจเอกสารขายคาร์บอนเครดิตที่ดงยางที่ตาปูนนะครับแต่มันเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ทางเจี๊ยบเปิดวิดีโอให้ดูนะครับเราฟังเสียงดูสัก10นาทีนะครับแล้วไม่ถึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับ